สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่ถ่ายแล้วและถ่ายอยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Toyota Maserati ปี2024ค่ะวันนี้เข้ามาติดตั้งนะคะทั้งหมด4รายการเลยเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างนะคะตามมาชมกันเลยค่ะลูกค้าเลือกติดตั้งกล้องบันทึกนะคะเป็นแบบครอบกระจกค่ะของแบรนด์70ไมค์นะคะตัวนี้เป็นแบบครอบกระจกนะคะแบบนี้เลยรุ่น S500 นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัว USB ฟาสต์ชาร์จค่ะนี่ตำแหน่งติดตั้งอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวฟิล์มใสกันรอยภายในนะคะทั้งหมดเลยค่ะนี่จุดเสียงต่างๆนะคะติดตั้งได้แบบนี้เลยต่อไปค่ะเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันของระบบฝาท้ายไฟฟ้าของเรากันนะคะฟังก์ชันแรกนะคะนี่จะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยค่ะจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะอยู่ตรงนี้เลยท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะตำแหน่งสายไฟนะคะเราเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะลูกค้าได้งานเรียบๆแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะส่วนที่ด้านหลังนะคะจะมีในส่วนของตัวสวิตช์ค่ะสามารถสั่งปิดแบบนี้ได้เลยของเรานะคะจะใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะตัวฝาท้ายนะคะหนักๆแบบนี้นะคะจะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะที่เปิดเดิมนะคะที่ด้านหลังค่ะแค่บีบนะคะแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงยกนะคะหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะสามารถสั่งงานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยอันนี้เราไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะใช้งานจากรีโมทเดิมได้เลยเพียงกดไปที่ปุ่มคลายล็อกค่ะ3ครั้งเท่านั้นเองสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยสะดวกสบายยิ่งขึ้นแน่นอนเดี๋ยวถ่ายจะลองเปิดให้ดูด้วยนะคะแล้วฝาหนักๆแบบนี้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเรามีในส่วนของตัวเซฟตี้ความปลอดภัยนะคะเป็นตัวระบบกันหนีบค่ะเดี๋ยวลองใช้งานนี่นะคะฝาท้ายก็จะเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยรับรองว่าใช้งานนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะหากท่านใดนะคะที่ใช้รถ Toyota Maserati ค่ะสนใจอยากติดตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะคะฟิล์มใสกันรอยจอ Android นะคะจอเพดานหรือว่าสินค้าอื่นๆอีกมากมายนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่ร้าน JS Pro นะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ